นี่สงขาไฟลุกประชาธิปัตย์สู้ตายนี่คือบทวิเคราะห์การเมืองของทีมข่าวท็อปนิวนะฮะคือการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ปี62ที่ผ่านมา14จังหวัดภาคใต้มีส.ส.ทั้งหมด50คนประชาธิปัตย์ได้ไปเยอะสุด22คนเป็นแชมป์นะแต่ถือว่าแพ้ตัวเองนะแล้วนอกจากนี้ในช่วงหลังเนี่ยก็มีผู้สมัครพรรคอื่นที่ไม่เคยมีส.ส.มาก่อนก็ปักหมุดในพื้นที่ได้นะภูมิใจไทยเนี่ยได้ไป8คนนะประชาชาติคุณวันนอนะครับในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ได้ไป6เลยนะแล้วก็มีรวมพลังประชาชาติไทยของกำนันสุเทพอีก1ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พลังประชารัฐเนี่ยได้ไป13นะจากภาคใต้ทั้งหมด50นะจากกระแสลุงตู่เต็มๆฮะแต่การเลือกตั้งครั้งนี้ทีนี้โฟกัสไปที่สงขลาเนี่ยทีมข่าวการเมืองท็อปนิวส์วิเคราะห์นี่คือหัวเมืองใหญ่สำคัญของภาคใต้รอบก่อนมีส.ส. 8คนพลังประชารัฐกวาดไป4นะประชาธิปัตย์กวาดไป3นะแล้วก็อีก1เป็นภูมิใจไทยฮะแล้วครั้งนี้ประชาธิปัตย์นะในพื้นที่สงขลาเนี่ยจัดหนักจัดเต็มคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์มองว่าสัญญาณบวกคือพี่น้องสงขลาตอบรับพรรคประชาธิปัตย์อย่างดี1เลือกนายกอบจ.ก่อนหน้านี้เลือกตั้งซ่อมเขต6นะคุณสุภาพรกำเนิดผลนะชนะอย่างถล่มทลายแล้วก็ผู้สมัครสมาชิกอบจสงขลาทีมสงขลาประชาธิปัตย์ได้รับเลือกตั้ง28คนการเลือกครั้งนี้แข่งขัน3พรรคพรรคประชาธิปัตย์พรรคตกปลาในบ่อเพื่อนและพรรคใช้เงินซื้อเสียงนะมั่นใจว่านโยบายพรรคส่งเสริมสนับสนุนสงขลาให้เจริญนะคุณจุรินทร์มั่นใจว่าสงขลายังรักประชาธิปัตย์เลือกตั้งเที่ยวนี้ทีนี้น่าสนใจมากประชาธิปัตย์เนี่ยคุณนิพนธ์บุญญามณีดันลูกชายก็คือคุณสันเพชรลงชิงเขต1แล้วเจอกับใครฮะเจอกับเพื่อนเก่าอย่างเจือราชสีฮะซึ่งย้ายมาจากประชาธิปัตย์นั่นเองนะเจือราชสีเนี่ยเป็นคนสนิทคุณถาวรเสนเนียมนะแต่เจือราชสีเนี่ยมาลงคือมาลงรวมไทยสร้างชาติพรรคลุงตู่ฮะนะเพราะฉะนั้นสู้กันมันหยดแน่นอนนะเขต1สงขลาแล้วก็จับตาไม่กระพริบก็คือเขต6น้ำหอมสุภาพรภรรยาของนายกชายฮะนะเป็นส.ส.เก่านะคุณสุภาพรเลือกตั้งซ่อมเนี่ยชนะเข้ามาถล่มทลายแล้วจะเจอใครฮะจะเจอกับว่าที่ผู้สมัครส.ส.สงขลาเขต6ก็คือคุณภูวดลวงโสภนากุลนะจากพรรครวมไทยสร้างชาติคือคนนี้คนนี้ทำไมถึงน่าจับตามองเพราะดูว่าเป็นหน้าใหม่เป็นหน้าใหม่แต่เป็นคนที่คุณถาวรเสนเนียมนะเป็นส.ส.หลายสมัยในพื้นที่สงขลานะส่งสนับสนุนนะให้แจ้งเกิดให้ได้เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ตั้งใจทำงานการเมืองมานะนี่คือการต่อสู้ชิงชัยในเขต6ฮะภรรยาของผู้กว้างขวางของประชาธิปัตย์ในพื้นที่สู้กับนักการเมืองคนรุ่นใหม่นะที่ได้รับการสนับสนุนจากอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ปัจจุบันเนี่ยเป็นประธานพรรคไทยพักดีพรรคไทยพักดีคุณถาวรเสนเนียมฮะเพราะฉะนั้นแต่ละเขตเนี่ยจะมีจุดฟาดฟันต่อสู้ที่น่าสนใจนะเขตอื่นเนี่ยนายกชายเนี่ยพลาดได้แต่2เขตเนี้ยเขต1กับเขต6นี่นะยังไงก็แพ้ไม่ได้แล้วสงขลาส.ส.จะเพิ่มเป็น9คนนะคะใช่ไหมคะสงขลาเนี่ยเพิ่มจาก8เป็น9คนส่วนนครศรีธรรมราชก็เพิ่มขึ้นเป็น10ใช่ไหมสงขลานี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่เพิ่มฮะเพราะฉะนั้นจับตาดูการเลือกตั้งเที่ยวนี้ภาคใต้เนี่ยทุกสนามเนี่ยสนุกหมดเลยแล้วก็โดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆนะจะมีพรรคไหนที่ได้รับความไว้ใจจากประชาชนมานะอันนี้คือตัวอย่างบางจังหวัดอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ของทีมข่าวการเมืองท็อปนิวค่ะ